ช่วงนี้นะครับช่วงพิเศษซุปตาคาเฟ่นะครับเราจะมาเรียนตลกด้วยกันกับเรียกว่าปรมาจารย์ชั้นครูโอ้ยอย่าเรียกว่าปรมาจารย์เลยก็เป็นตลกคนนึงแหละของเมืองไทยไม่พี่เนี่ยอยู่มานานมากพี่โกติพี่โกติอยู่วงการตลกมากี่ปีแล้วพี่จริงแล้วก็เกือบ30ปีพี่เข้าวงการตอนอายุ13ปีนี้พี่41อ่ะลองนับเอาโอ้โห28ปีนะฮะเกือบ30ปีแล้วทำไมไปเข้าวงการตลกได้ไงพี่โกก็เพราะความจนน่ะเราก็ต้องดิ้นรนนะฮะและที่สำคัญคือจุดเริ่มต้นของพี่คือพี่เริ่มมาจากอาชีพลิเกครับพี่เป็นตัวโจ๊กลิเกมาก่อนอาชีพเต้นกินรำกินคณะอะไรพี่ตอนนั้นคณะหมูกรอบคณะหมูกรอบนั่นเลยใช่เปล่าวะเนี่ยเป็นไรอ่ะช็อตลิเกใช่ไหมคณะลิเกลิเกคณะลิเกชื่อบำรุงเข็มเพชรพี่จริงจริงมีตลกหลายคนที่มาจากคณะลิเกตลกเนี่ยรุ่นชั้นครูเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจาก 3-4 วงการมีอะไรมั่งลิเกเออลิเกหมอลำครับคาเฟ่อืมวงดนตรีลูกทุ่งเท่านี้4อย่างพี่นายก็ลิเกใช่นักคอมก็ลิเกใช่พี่เท่งอ่ะป่าโนดป่าโนดก็ลิเกพี่เท่งก็ลิเกเออพี่จิมชวนชื่นโอ้นี่ลิเกหมดเลยเหรอลิเกแล้วคาเฟ่พี่ลิเกกับคาเฟ่มันต่างกันเยอะไหมพี่โกก็คือส่วนใหญ่เขาจะมาจากลิเกก่อนนะครับหรือหมอลำก่อนหรือวงตีลูกทุ่งก่อนแล้วสุดท้ายพอวงตีลูกทุ่งมันหยุดหน้าฝนอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาเล่นคาเฟ่ครับลิเกนะออกจากคณะลิเกมาก็มาเป็นตลกคาเฟ่มันก็ต้องผ่านคาเฟ่ครับครับคำว่าตลกคืออะไรพี่ตลกคืออะไรตามศาสตร์ที่พี่เข้าใจแล้วกันนะเอาความเข้าใจของพี่แล้วกันตลกคือเป็นการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดทำยังไงก็ได้ที่เราออกจากบ้านแล้วทำให้คนอื่นเขาตลกหรือว่าหัวเราะเราได้วันไหนถ้าเราออกจากบ้านแล้วทำให้เขาไม่มีรอยยิ้มจากเราหรือไม่มีเสียงหัวเราะจากเรานั่นคือเราไม่ใช่ตลกการที่จะเป็นตลกเนี่ยมันต้องมีพรสวรรค์ไหมพี่แบบผมติดอ่างเป็นตลกได้ไหมได้ผมชอบมากพี่ก็ได้หมดผมชอบดูว่าทุกคนเป็นตลกได้หมดเพราะตลกมันมีหลายแขนงมันมีตลกมันมีหลายอย่างมีแขนงหมูกรอบแขนงหมูกรอบถุยจะไปเก้กิ้ว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 ก็ตลกเนี่ยสถานะเหมือนละครเรื่องหนึ่งครับก็จะมีตัวพระตัวนางตัวอิจฉาตัวโกงตลกก็มีตัวปูตัวดิ้นตัวตบตัวเฟอร์ประมาณนี้หลักๆมุกแรกของโกติอารัมบอยพี่เล่นจำได้ไหมมุกร้องไห้เป็นยังไงอ่ะก็เหมือนกับว่าผู้ใหญ่จะตีเราเงี้ยแล้วเราก็ร้องไห้แล้วก็เป็นมุกคลาสสิกเลยอันนี้เป็นมุกคลาสสิกเลยผมขอสักผมว่าแต่ผมได้จากพี่โกไปสัก 3-4 วิชานะผมอยู่ได้ปีนึงอ่ะอยู่ได้ยาวเพราะว่าพี่ปีนี้ไม่แทบไปออกรายการเลยพอมุกหมดจริงเหรอครับจริงๆถ้าอะไรมีมุกหมดด้วยเหรอมุกหมดก็คือไปไหนก็เชียงรายก็เลยพอละอ๋อมาขอมุกใหม่จากพี่ดีกว่าคืออยากจะบอกว่าตลกเนี่ยยังไงเรียกตลกล็อกตลกมันมี 3-4 แบบตลกล็อกตลกเกล็ดตลกชุดอย่างที่แบบว่าเป็นชายตีมีเกี้ยวไอเชียงใหม่ชายมีประตูอันนี้เรียกตลกล็อกนี่คือตลกล็อกตลกล็อกมันจะมีล็อกของมันเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดนี่คือล็อกตลกล็อกแต่ว่าถ้าเป็นตลกชุดก็อย่างพี่จิ้มตลกชุดคือไงพี่ตลกชุดคือมีเรื่องราวแต่งตัวมาวันนี้เล่นเรื่องจันทโครบก็จะมีตัวพระตัวนั้นนี่เขาเรียกตลกชุดครับคือต้องแต่งชุดแต่ถ้าตลกเกล็ดอันนี้เราหากินได้ยาวๆครับมันจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบสถานการณ์เฉพาะหน้าครับอย่างพี่หม่ำตลกเกล็ดไม่เตรียมไม่มีเตรียมพี่นุ้ยตลกเกล็ดลุงลงพี่ลงตลกเกล็ดพี่โกพี่ก็ตลกเกล็ดสามารถหยิบอะไรขึ้นมาเป็นตลกได้เลยสมมุติไอ้อย่างงี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรตะก้อตะก้อแค่ตะก้อนี่เราก็ทำให้คนมีรอยยิ้มได้ยังไงฮะตะก้อไว้นี่ไม่คุณผู้ชมเคยกินเลยว่าได้ตะก้ออันนี้อยากได้จะมาเลยมันชอบมากมันตะก้อแล้วหนูคุณมาหนูก็ไม่เคยมีตะก้อหนูก็เลยได้ตะก้อพูดถึงตะก้อแบบเศร้าตกเสียใจพี่ตะก้ออะไรผมมาก้อได้ตะก้อชีวิตผมมันแย่จริงพี่อยากจะบอกไอ้กี้ว่าตะก้อไปเนี่ยมันน่าสงสารถามว่าพี่อยากได้มั้ยพี่ก็อยากได้พูดถึงตะก้อใบนี้ด้วยอารมณ์โมโหเฮ้ยเฮ้ยจะพอคือสมมติว่าถ้าตลกเกล็ดเนี่ยมันจะเอาสถานการณ์เฉพาะหน้าเห็นอะไรมาพิ้วพิ้วไปเรื่อยคนเล่นตลกเกล็ดจะต้องรู้จะต้องเสพข่าวข่าวจะต้องรู้ว่าอะไรกำลังดังอะไรกำลังมาพอเราพูดถึงหรือว่าโยงอะไรเกี่ยวกับไปที่เราจะเล่นเนี่ยไปถึงอันนั้นได้คนเขาก็จะหาสอนผมสักหน่อยดิพี่โก้ถ้าผมจะได้แบ็คพี่สัก 3-4 อย่างนะผมอยู่ได้อีกปีนึงอะตลกมันสอนกันไม่ได้จริง
คือไม่รู้จะบอกยังไงว่ามันตอบไม่ได้คือมันมีทั้งพรแสวงและพรสวรรค์ตลกเกล็ดอย่างที่พี่บอกว่ามันเป็นมันด้วยพรสวรรค์แต่ถ้าสมมติว่าตลกชุดพรแสวงดูเยอะๆครับเสพเยอะๆเสพตลกเยอะแล้วเอามาดัดแปลงพูดถึงตลกหรอกโอเคพี่ขอถามถามเลยได้เลยมันอะไรขึ้นต้นไม้ได้มันแก้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยช้าต้องไวเพราะภาษาตลกเรียกตกท้องช้างถ้าไม่รู้ตอบอะไรมาตรงเด็กก็ได้โอเคมันอะไรขึ้นต้นไม้ได้มันแก้วมันคือลิงลิงทำยังไงจะให้ลงจากต้นไม้กระโดดตัดสระอีกก็แปลว่าลงลิงตัดหางเป็นอะไรลิงพิการต้องไวมันต้องไวห้ามนิ่งคือถ้าไม่รู้พูดไปก่อนแล้วเป็นตลกอย่ายอมแล้วสมัยเนี้ยคนดูเขาฉลาดคนดูเขารู้ทันมุกครับบางทีบางครั้งต้องหักมุกบ้างฉีกฉีกไปบ้างบางทีบางครั้งต้องไวโป๊ะปะโป๊ะปะอย่างนายโย่งเนี้ยพี่ชอบอันนี้มุกคลาสสิกนายโย่งเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเป็นตลกแบบไหนก็ตลกเล่าเรื่องด้วยแล้วก็ตลกคำพูดหลายๆคนนะเจอปัญหาชีวิตครอบครัวผมก็อยากจะบอกว่าคนทุกคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนจำไว้อย่างนะว่าทุกปัญหามันมีทางออกเสมอนะฮะไม่ว่าจะผ่านทางเล็กทางใหญ่นะครับผมถ้าใครหาทางออกไม่ได้ให้ไปที่ไหนให้ไปออกทางเข้าให้ไปออกทางเข้าเนี่ยเนี่ยคือมันอันนี้มาจากนโยงเลยคือมันเป็นคำพูดที่แบบว่ามันไม่ได้หาในครั้งแรกแต่พอยิ่งคิดยิ่งหามุกแกเนี่ยยิ่งคิดยิ่งหาพี่โกผมมาเศร้ามากเลยพี่พ่อกับแม่แยกทางกันเลยนี่เลิกกันเลยเหรอพ่อไปเซเว่นแม่ไปโรตัสลุงอยู่นี่มาตาพ่อกับแม่ไปใช่ไหมคือแต่ว่าตัวตบสำคัญถ้ามันต้องผสมผสานมันต้องผูกพันกันหมดไม่ใช่ว่าอย่างที่บอกอะตลกบางมันมีหลายตำแหน่งตลกตัวปูครับตัวปูนี่จะมาเอาหาไม่ได้ตัวปูมีหน้าที่แจกจ่ายให้เขาหาอย่างเดียวตัวปูคือพี่บอลอะเหมือนพี่บอลพี่บอลนี่เป็นได้ทั้งตัวปูตัวดิ้นตัวตบเขาสมควรเป็นตัวปูเพราะตัวปูจะต้องมีพลัง power เสียงสามารถควบคุมได้ให้คนไปไหนเล่นยังไงเอาไอ้นี่มาไอ้นี่ขึ้นไอ้นี่ลงอันนี้พอแล้วได้แล้วไอ้นี่คือเหมือนกุญสือแต่ก็จะมีแบบตัวดิ้นตัวดิ้นคือตัวดิ้นคือเป็นตัวตบมุกอย่างพี่ค่อมเนี่ยตัวตบมุกแล้วก็นักคอมก็เล่นได้อีกตัวนึงคือตัวเซอร์พี่โก้แต่ว่าจริงๆมีตลกหลายคนนะที่แบบสมัยก่อนฮาแบบโคตรฮาเลยแต่พี่ตัวนี้เขาหายไปพี่ถ้าที่เขาเก่งนะเขาหายไปมันมีปัจจัยหลายอย่างด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปบางทีบางครั้งถ้ายุคสมัยเปลี่ยนแล้วเราไม่ยอมเปลี่ยนตามยุคสมัยเนี่ยเรายังคงแบบเดิมเล่นแบบเดิมๆคือมันล้าสมัยแล้วไงครับมันก็จะหายไปพร้อมกับการเวลาอ๋อต้องอยู่กับปัจจุบันอย่างมันต้องอยู่กับปัจจุบันที่บอกนะเหมือนว่าสมมติว่าตอนนี้อะถ้าพี่เล่นตลกเกี่ยวกับมุกไข้หวัดนกใครจะมาหาเพราะว่ามันเก่าแล้วใช่ไหมล่ะใช่ไงมันก็ต้องเกี่ยวกับโควิดช่วงสมมติช่วงโควิดเนี่ยผมก็ต้องดูแลตัวเองเมื่อเช้าก็ไปล้างมือเปิดก๊อกแล้วก็เอาสบู่มาถือมือเฮ้เอาสบู่มาถือมือเฮ้เอาสบู่มาถือมือเฮ้เอาสบู่มาถือมือนี่ระหว่างทางเมื่อก่อนเล่นคาเฟ่หรือว่าเล่นอะไรถ้าเกิดมีคนบอกเล่นแล้วเขาไม่หาเล่นแล้วเขาเงียบบอกปกติไม่ตลกมีไหมมีหน่อยไหมไม่หน่อยมันก็จะมาอํากันในเรื่องที่ไม่ตลกแหละอย่าปล่อยเงียบถ้าปล่อยเงียบตายสมมติเล่นปื้อๆแล้วคนเงียบมันต้องให้ความเงียบทำงานทีนี้เราต้องดัดแปลงเปลี่ยนไปเล่นหน้าเราก็จะเริ่มช็อตแล้วแบบอะไรเงี้ยเข้าใจไหมคือมันจะหาตรงที่แบบว่ามึงเงียบกันทำไมอ่ะอย่างเงียบติดใจคอก็ไม่ดีอะไรเงี้ยคือมันก็จะไปหาเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นตลกมันมีทางออกได้เสมอตลกอย่ายอมก็อย่างที่พี่บอกว่าต้องสู้อย่ายอมง่ายๆหมายความว่าพอเขาเล่นมาแอะยอมอะไรเงี้ยคือแบบตลกต้องเป็นคนช่างสงสัยทำไมเหรอเอาแล้วยังไงต้องมีต่อเพื่อจะได้ไปต่อได้ถือว่าวันนี้โชคดีของผมมากนะครับที่ได้รุ่นพี่ในวงการมาสอนนะพี่โกตินะเพราะอยู่ในวงการตั้งโหเกือบ30ปีแล้วอย่าเรียกว่าต่อเลยให้คำปรึกษาแล้วกันพี่โกแต่รายการของเรานะครับซุปตาพาตะลุยเนี่ยเราจะช่วยเหลือ FC พี่ใครที่เขามีธุรกิจแต่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยเขาขายไม่ได้เนี่ยเขาก็จะส่งของมาให้รายการเราเนี่ยช่วยรีวิวดีดีในเบรกสุดท้ายมาพี่ช่วย FC รีวิวได้ไหมจัดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเบรกสุดท้ายนะครับเราจะมาช่วย FC ซุปตาพาตะลุยรีวิวของครับผมมาเลยอย่าลืม Subscribe นี่เป็นไงไอ้นี่ Subscribe แหมจะบ้าเหรอนะครับ Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาพาตะลุยแล้วก็รายการดีๆอีกเยอะของอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นี่ด้วยนะครับ